Easy Coffee Deep Cha C1 Technique Action อากาศร้อนในช่วงเดือนเมษาจะออกไปหาร้านคาเฟ่นั่งเครื่องดื่มอร่อยๆก็เป็นไปไม่ได้ Easy Coffee มีเครื่องดื่มมาฝากครับเครื่องดื่มนั้นนะฮะก็คือชาเย็นนั่นเองครับหรือคือชาไทยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะไม่มีอุปกรณ์เลยไม่มีเครื่องกาแฟจะสกัดออกมาได้ไหมไม่ต้องกังวลฮะวันนี้ครับเราจะมาทำชาไทยสไตล์ดริปครับฟังไม่ผิดฮะเราจะดริปชาไทยกันฮะแล้วก็ทำออกมาในแบบฉบับที่แบบต้องบอกว่าง่ายๆ easy นะครับอุปกรณ์ก็ง่ายมากๆแล้วก็ทุกท่านสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับอย่างแรกนะครับในการทำนะครับก็คือจะเป็นเตาทำความร้อนครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เป็นเตาแก๊สนะครับหรือสามารถเอาน้ำเนี่ยไปเวฟไมโครเวฟก็ได้ครับซึ่งอุณหภูมิในความร้อนที่ใช้ดริปวันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ100องศาเลยนะครับต้องการความร้อนจัดๆนะครับตัวนี้เราใช้เป็นเตาอินดักชันนะครับโอเคตัวนี้เราจะต้มทำความร้อนก่อนเนาะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีเป็นชุดดริปครับแบบนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้สามารถดริปนะครับได้ครั้งละ400 ml ซึ่งสามารถทำนะครับได้ถึง5แก้วด้วยกันนั่นเองตัวชุดดริปเนี่ยก็จะมีเป็นตัวกรองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นฟิลเตอร์แบบละเอียดมากเพื่อนๆเนี่ยนอกจากใช้ดริปกาแฟเนี่ยเราสามารถเอาพวกใบชาต่างๆเนี่ยมาทำได้นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นดริปตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะปิดเตาก่อนเนาะโอเคอันนี้เราได้น้ำร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวบัวชาเนี่ยผมจะทำนะครับ1แก้วแล้วกันก็คือ1เสิร์ฟนะครับจะใช้ใบชาไทยนะครับอยู่ที่25กรัมนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตาชั่งดิจิตอลเนาะในการที่จะวัดดวงชั่งด้วยนะครับเราก็เอาตัวดริปเนี่ยนะครับวางบนตาชั่งดิจิตอลได้เลยแล้วก็กดแพร1ครั้งครับก็คือตัดน้ำหนักออกนะครับคราวนี้เราใช้ใบชาไทยนะครับซึ่งใบชาไทยที่เราใช้วันนี้เป็นชาไทยสูตรปักใต้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน25กรัมต้องบอกว่าเข้มข้นถึงใจแน่นอนฮะจริงๆการดริปเนี่ยเป็นการวิธีการทำเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไม่มีแรงดันของบัวปั๊มน้ำเครื่องกาแฟแต่ว่าจะใช้เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกครับในการค่อยๆที่จะให้น้ำเนี่ยไหลเป็นเลเยอร์แล้วก็ออกลงมานะฮะฉะนั้นเนี่ยบัวใบชาเนี่ยเราจะไม่ได้ละเอียดมากๆนะครับจะเป็นใบชาที่เป็นกึ่งใบๆอะครับแล้วก็มีความเท็กเจอร์ความหยาบเล็กน้อยนะครับโอเคตอนนี้ได้สัดส่วนชา25กรัมนะครับคราวนี้นะครับก็น้ำร้อนครับเดี๋ยวผมจะแบ่งจากการนี้นะครับมาสู่ชุดดริปก่อนโอเคตอนนี้นะครับผมจะจับเวลาการดริปนะครับซึ่งการดริปตัวชาเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก30วินาทีเป็นอย่างน้อยนะครับถึง1นาทีนะฮะขั้นตอนการดริปเนาะเราก็ค่อยๆพรมน้ำครับลงไปในใบชาก่อนให้ใบชาเนี่ยอมน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆฟูขึ้นมานะครับก็คือเอาง่ายๆเลยครับให้ใบชาเนี่ยเหมือนกับพอได้เขาได้โดนน้ำอิ่มตัวเต็มที่เนี่ยก็จะคลายเหมือนกับสารเทนนินคลายความเข้มความหอมออกมานะฮะเวลาที่เราดริปในขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ชาเนี่ยมีความเข้มแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีสเกลนะครับเนี่ยฮะบอกว่าตอนนี้ได้กี่ ml แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมต้องการปริมาณน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ100 ml นะครับจริงๆชาไทยเนี่ยทุกคนคงจะเข้าใจว่ามีจุดกำเนิดแล้วก็นิยมในแค่เมืองไทยใช่ไหมฮะจะบอกว่าคุณคิดผิดเครื่องดื่มชาไทยต้องบอกว่าในออสเตรเลียนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆเลยติด1ใน50อันดับเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกเมื่อหลายปีที่แล้ว
โดยการทำสำรวจจากเว็บไซต์ CNN Go นะครับต้องบอกว่าอร่อยจนถึงขั้นร้านไอศครีมชื่อดัง Little Baby Ice Cream นะครับที่รัฐฟิลาเดลเฟียนะครับเอาเมนูไอศครีมตัวเนี้ยมาทำเป็นหน้าพิซซ่านั่นเองนะฮะโอเคหลังจากที่เราดริปเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้ปริมาณน้ำประมาณ100 ml นะครับเดี๋ยวผมเนาะจะเอาน้ำสำหรับทำ1แก้วเนาะก็คือ75 ml นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ เนี่ยอยากทำสมมติว่าอยากทำดื่มกัน2ท่านเนี่ยก็ดริปออกมาให้ได้น้ำประมาณสัก150 ml แล้วก็แบ่งครึ่งนะครับต้องบอกว่านอกจากที่จะอร่อยแล้วยังเท่ด้วยครับเราใช้การดริปนะครับอยู่บ้านนะครับติดตามรายการ Easy Coffee ครับรับรองว่าเพื่อนๆจะหายเหงาฮะแล้วก็ดูเครื่องดื่มดูรีวิวเพลินๆฮะใครที่เปิดร้านกาแฟเนาะอยากจะดูแบบเพิ่มความรู้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับรับรองว่าเรามีสาระดีๆครับให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งต้องบอกว่าในเวลาแบบนี้คือเราเรียนเยอะๆครับเวลาปกติเนี่ยก็ยุ่งใช่ไหมฮะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากโอเคหลังจากที่เราเตรียมรวนน้ำชานะครับ75 ml นะครับรวนน้ำชา75 ml คราวนี้เนี่ยเราจะใส่ครีมเทียมนั่นเองครับซึ่งครีมเทียมที่เราใช้นะครับก็คือ1ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครที่ไม่ใส่ครีมเทียมหรือจะใช้เป็นครีมเทียมสูตรไขมันต่ำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถทำได้เหมือนกันเห็นไหมฮะว่าพอละลายเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นเนาะนี่กลายเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแล้วนะฮะหอมมากๆนะครับตัวชาไทยโอเคคราวนี้เราจะทำเสิร์ฟครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเสิร์ฟแบบธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าทานเราจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นเป็นเลเยอร์แล้วกันเนาะตัวนมที่เราจะใช้เป็นเบสนะครับวันนี้ก็คือนมผสมนั่นเองครับซึ่งนมผสมตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าเราใช้นมข้นหวานและนมข้นจืดผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1ครับซึ่งใครอยากรู้นะฮะว่าทำยังไงย้อนไปดูในรายการได้นะฮะก็ใช้นมข้นหวานนมข้นจืดผสมกันเราใช้นมผสมเนี่ยอัตราส่วน80 ml นะฮะอ่ะผมจะเทลงไปในแก้วนี้ก่อนเลยแก้วเสิร์ฟปึ๊บโอเคแล้วก็เอาน้ำแข็งครับปั๊บนะฮะตักใส่เลยใครที่ชอบรสชาติไม่หวานเลยหรือหวานน้อยเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากนมผสมตัวนี้แหละเป็นนมสดพาสเจอไรได้เลยแล้วก็เติมแบบน้ำเชื่อมได้นะครับเนี่ยทำชาไทยอยู่บ้านครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดริปได้ทุกแบบเนาะเรามีสมมติว่าชาเขียวนมเราก็สามารถทำได้ชากุหลาบชาอัญชันนะครับเราสามารถทำเองได้หมดเลยแค่มีชุดดริปตัวนี้โอเคอ่ะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วครับแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ครับเห็นไหมชาเนาะเทไปเลยปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วนี่ชาไทยแบบ easy ซึ่งต้องบอกว่าการทำง่ายๆครับใช้แค่การดริปกาแฟเท่านั้นเองใครไม่มีชุดดริปเนาะซื้อกระดาษกรองครับง่ายๆเลยแล้วก็ดริปทำเองได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะลืมโอเคครับหลังจากที่เราดริปทำเสร็จแล้วนะครับหน้าตาดูดีเนาะเราจะมาชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างกับชาไทยปากใต้นะครับหอมมากนะฮะต้องบอกว่าหอมมากรสชาเนี่ยมาเต็มเลยนะฮะคือตีขึ้นจมูกเลยฮะหอมต้องบอกว่าตัวชาตัวนี้เนี่ยคือมีความเข้มฝาดปลายๆนะฮะอารมณ์เหมือนกับเคยกินแบบพวกชาชักไหมสูงๆอ่ะที่แบบเอาอากาศเข้าเยอะๆที่แบบชาบังอ่ะครับรสชาติเดียวกันเลยอร่อยมากต้องบอกว่าเด็ดมากๆเมนูนี้ผ่านครับสำหรับใครนะครับ
ที่สนใจนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามที่ Worldwide Coffee Channel ทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจศูนย์รวมธุรกิจกาแฟครบวงจรนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดแจ้งเตือนทุกอย่างนะครับที่ทำได้นะครับแล้วก็เราจะพบคลิปสาระดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยครับเดี๋ยวนะคัดนิดนึงนะเมื่อกี้ฟิลาเดลเฟียพูดชัดมั้ยชัดโอเคชัดเนาะโอเคกูพูดผิดเอาหน้าไอศกรีมเอาไอศกรีมชาไทยตัวเนี้ยไปทำบนหน้าพิซซ่าโอเคถูกเนาะโอเคอ่ะถ่ายต่อเลย